ผมก็สวัสดีชาวฟีฟ่าชาวฟีฟ่าชาวคอนทัชชาวพีพีชาวพอยแบงค์ชาวลิซิตี้กันด้วยนะครับก็กล้าสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนสวัสดีท่านทางบ้านกันด้วยนะครับโอ้เอาจริงๆอ่ะผมไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายเลยนะแค่วันนึงอ่ะผมเปิดคลิปอย่างเงี้ยวันนึงผมถ่ายคลิปสักประมาณวันละ10คลิปเนี่ยผมน่าจะน้ำหนักลดแบบเดือนนึงน่าจะประมาณ5กิโลได้เลยนะครับก็วันนี้เนี่ยพี่เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมาทำคลิปอะไรรู้ไหมครับทุกคนต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องแบบเบื้องต้นให้ฟังก่อนคือถ้าใครได้ติดตาม Facebook เพื่อนผมเนี่ยก็คือมารีสวยมากเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาโพสต์รับสมัครก็คือคนตัดต่อพร้อมขับรถเป็นนะครับก็คือโพสต์แรกเนี่ยมันจะเป็นโพสต์นี้แต่ประเด็นเนี่ยพอผมเห็นมันโพสต์ปุ๊บเนี่ยผมว่าเพื่อนมึงจะรับสมัครงานคนอ่ะมึงควรจะโพสต์แบบดีๆหน่อยเพราะว่าถ้ามึงโพสต์แบบนั้นอ่ะผมไปอ่านใต้คอมเมนต์อ่ะคือแบบมีแต่แบบโกส้นตีนอย่างเช่นนะเพื่อนผมเพิ่งออกคุกมาหางานทําอยู่ตัดต่อเป็นขับรถได้ทักเมลไปแล้วนะครับคือถ้าโพสต์แบบนั้นอ่ะมันก็จะมีแต่แบบกินเกียนผมก็เลยทําโพสต์ใหม่ให้เพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนผมเนี่ยโพสต์ใหม่เป็นโพสต์นี้นะครับทุกคนก็คือคลิปเนี่ยผมก็จะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูเมลของเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมมาทำอะไรไม่เป็นอยู่แล้วอันเนี้ยผมเนี่ยก็ต้องนั่งคัดแล้วก็ต้องนั่งรับให้เพื่อนผมมานึกออกไหมผมก็เลยโอเคไหนๆกูจะนั่งคัดแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนแต่ต้องบอกก่อนว่าทำไมคนตัดต่อถึงขับรถได้คือมันมีช่วงประมาณ 3-4 วันที่แล้วที่เพื่อนผมเนี่ยมาหาผมคือจริงๆอ่ะเพื่อนผมจะลงมากรุงเทพค่อนข้างบ่อยช่วงเนี้ยก็คือเวลามาเนี่ยเพื่อนผมก็จะแบบกินเหล้าเนาะทุกคนก็คือเพื่อนผมก็จะขับรถจากกรุงเทพเนี่ยกลับที่โคราชแต่ประเด็นผมเนี่ยก็แนะนำเพื่อนผมไหนๆมึงจะรับคนตัดต่อแล้วก็ลองรับคนที่ขับรถได้ด้วยเวลามึงใช้เขาขับรถอย่างเงี้ยสมมตินะคือมันไม่ได้เป็นการใช้คือแบบไปด้วยกันมารีอาจจะขับไปเพราะตัวตาเนี่ยชอบขับรถอยู่แล้วแต่ว่าตอนขับกลับเนี่ยถ้าเมาปุ๊บเนี่ยก็ให้ OT ของคนตัดต่อไปก็ครั้งละ 1,000-2,000 อะไรก็ว่ากันไปนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูคนสมัครในเมลกันเลยว่าจะมีคนได้งานนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปคัดพร้อมๆมารีเลยนะครับทุกคนฮัลโหลครับเพื่อนครับมาเดี๋ยวมารับงานคนกันอันนี้คือที่รับเนี่ยก็คือคนตัดต่อพร้อมคนขับรถเนาะใช่แล้วทำไมถึงต้องมีคนขับรถก็ถือกล้องเป็นด้วยถือกล้องเป็นตัดต่อเป็นขับรถเป็นซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะเพราะว่าแต่ตอนเนี้ยโอ้โหดูดิแค่คนเดียวอ่ะยังเยอะยังเยอะสามหน้ากระดาษอ่ะอันนี้ขนาดโพสต์แบบโพสต์หน้าเฟซอย่างเดียวนะไม่ได้ไปโพสต์แบบในกลุ่มพวกแบบกราฟิกดีไซน์หรืออะไรนะแต่ก็สามารถสมัครเข้ามากันได้นะครับทุกคนเมลนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะสมัครมาขอแบบว่าดีๆหน่อยนะไม่ใช่แบบว่าโหยเต็มระบบอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่แต่ว่าในนี้ไม่มีหรอกเต็มระบบในนี้ไม่มีเต็มระบบไม่มีกูมั่นใจโอ้โหอันนี้คือคนแรกคนแรกเลยหรออ่ะกูเอามาตั้งแต่แบบคนล่าสุดเลยแบบดูแค่ประมาณหน้าครึ่งพอสวัสดีครับพี่มารีผมขอรบกวนพี่มารีช่วยพิจารณาผมด้วยครับพี่ขอบคุณมากๆนะครับชื่ออะไรไม่แนะนำเลยเหรอน้องแต่ว่าผลงานเยอะนะหลวงปู่ศิลาพระธาตุภูเหล็กภูเพชรโอ้อันนี้ตัดต่อเหรอเฮ้ยตัดข่าวเหรออุ้ยเกี่ยวกับข่าวมีเรื่องแปลกอยากว่าอุ้ยคนกดไลค์เป็นหมื่นเลยนะไปถ่ายหลวงปู่มาเป็นสิบเออว่ะเพื่อนคนนี้เก่งนะนี่เพื่อนคนนี้เก่งมอบเงินตายายแบบเมื่อดูเอาแบบใกล้ๆแบบใกล้เคียงเราหน่อยใกล้เคียงก็คือจริงๆมันก็ใกล้เคียงทุกอย่างอ่ะถือกล้องเป็นไหมให้เขาพิสูจน์ดิดูหน้าตาดิเฮ้ยอายุ22ปีเองนะโอ้โหเก่งนะเนี่ยอายุ22ปีเองนะจังหวัดอะไรอ่ะเล่น TikTok ส่องพระเล่นเกมออกกําลังกายโอ้ยนี่น่าสนใจขับรถเป็นป่ะเดี๋ยวกูว่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวมึงไปกูกดดาวไว้ดาวให้หน่อยเดี๋ยวดาวไว้โอเคคนที่2สมัครงานช่องมารีสวัสดีครับผมสนใจสมัครงานที่นี่ครับผมเชื่อว่าผมมีคุณสมบัติเหมาะสำหรับตำแหน่งหลากหลายสามารถทำตำแหน่งไหนก็ได้เนื่องจากผมมีความต้องการประเภทนี้ชื่นชอบในการด้านตัดต่อสกิลที่มีก็คือตัดต่อวิดีโอคือครบเครื่องเอาถ่ายคลิปครบเครื่องอันเนี้ยขับรถเป็นปะขับรถกูคิดว่ามึงก็ต้องไปคุยกับเขาเฮ้ยกูรู้แล้วมึงอ่ะไม่ได้โพสต์ไปด้วยเว้ยคือเอ้ยมึงโพสต์ไปแหละโพสต์ไปแล้วโพสต์ไปแล้วไม่เรื่องว่าต้องมาอยู่ที่โคราชด้วยเนี่ยก็คือคนที่ไม่เป็นไรฝั่งนี้ด้วยรับงานอันเนี้ยก็คือต้องมาอยู่ที่โคราชด้วยคืออยู่บ้านมารีก็คือเงินเดือนมีข้าวให้กินบ้านให้อยู่น้ำให้อาบมีครบทุกอย่างแต่ถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็จะมีหอให้เช่าคืออยู่แถวละแวกนั้นก็คือเพื่อนผมก็จะออกให้ทุกอย่างเลยก็มาแค่ทำงานอย่างเดียวนะครับขอต้องต่อเวลาด้วยถูกต้องต้องต่อเวลาด้วยอยากได้เดี๋ยวนั้นก็คือต้องเดี๋ยวนั้นพี่ยังรับคนตัดต่อเปล่าครับผมอายุ17แต่เอาตรงๆความคิดผมเป็นผู้ใหญ่ที่อยากทำนะครับพี่เพราะว่าผมไม่ได้ค่อยอยากเรียนต่อแล้วครับผมเบื่อกับการเรียนถือกล้องพ่อเป็นงานพ่อกล้องพ่อเป็นงานครับ
ตัดต่อพื้นฐานพอได้ถ้าพี่รับผมจริงๆผมจะศึกษาเพิ่มผมลองตัดดูสักคลิปก็ได้ครับสนใจติดต่อมาโอ้โหอันนี้ไว้ก่อนอันนี้ไว้ก่อนไว้ก่อนก็คือให้เขาไปเรียนก่อนเนาะอันนี้กูลบเลยนะลบไปเลยลบไปเลยโอเคไม่ได้ว่าอย่างงู้นอย่างงี้นะใช่เพราะว่าเฮ้ยไม่ค่อยดีอ๋ออันนี้มึงน่าจะเห็นแล้วแหละอันนี้ใครวะเนี่ยอันนี้ก็คือคนที่เคยตัดต่อช่องของเปียกกับหลังมาแต่ว่าออกไปแล้วแหละเพราะว่าเปียกไม่ทำงานไอ้เปียกไม่ทำคลิปเลยชื่อมาร์กก็ตัดดีก็ตัดดีเคยร่วมงานกับครอบครัวโซเยอร์แต่ทำไมถึงออกเพราะว่ากูมีคนตัดต่อของกูอยู่แล้วที่ตัดมา 5-6 ปีแต่อันนี้กูจ้างมาเพื่อให้ไปตัดช่องเปียกกับไอหยกแต่ไม่ทำคลิปกันเลยกูก็ไม่รู้จะจ้างมาไว้ทำไมนึกออกไหมอันนี้ไม่น่าเดินทางได้ดูอันนี้น่าจะเดี๋ยวติ๊กไว้แล้วกันเดี๋ยวมึงค่อยคุยกับน้องต่อดีอ่ะมึงอ่านความตั้งใจของมันก่อนดิเรียนคุณอิทธิเดชดิฉันชื่อมะเหมี่ยวจะทำฝากลูกไปทำงานกับคุณมาลิดลูกดิฉันชื่อเกษมน้ำเพชรโอ้โหที่นี่เรือนที่ขายอาจทำงานมาทุกรูปแบบขายของกันเองหรือว่า18มงกุฎหลอกขายของในเกมให้กับคนอื่นยกตัวอย่างเกมวอร์ซีโยกังแร็กนาร็อกเป็นต้นสามารถขายจนได้หาเลี้ยงครอบครัวเรื่องตัดต่อน้องเกษมตัดต่อเคยเรียนตัดต่อในคุกเต็มระบบเลยเพื่อนดูดิกูมันเต็มขอให้จบวันนี้นะไอ้เหี้ยนี่แม่งมึนสามารถขับรถได้แต่เคยมีประสบการณ์อะไรอ่ะชนคนไม่ตายสักคนไม่ตาย3เคสไม่ติดคุกอะไรอ่ะไม่ติดคุกหนีคดีเอา3ปีตอนนี้เคลียร์คดีหมดแล้วสามารถเออมึงอ่านต่อเลยอ่ะมันเลือนเพื่อนมันเลือนให้จบก่อนเออไหนๆเค้าพิมพ์มาเลยอะไรอ่ะนี่อ่านต่อสามารถขับรถให้คุณมารี3แล้วก็ไปถึงจุดหมายได้ดิฉันรับประกันลูกคนนี้เป็นเด็กดีแล้วถึงจะเคยเร็วแล้วมีอยู่เรื่องนึงถ้าลูกแฉงเข้าไปทํางานกับคุณมารีต้องห้ามกินเหล้าเลยเพราะลูกดิฉันชกต่อยโดนลุ้น21โอ้ยลูกฉันนี่ลูกฉันเคยเล่าให้ฟังแต่ไม่รู้ว่าลูกฉันโมหรือเปล่าโอ้ยพี่อ่ะเรื่องพยายามให้ลูกดิฉันไปทำบุญเพราะลูกดิฉันเขาบอกว่าแล้วก็อีกเรื่องอย่าพยายามให้ลูกดิฉันไปทำบุญเพราะลูกดิฉันเคยต่อยกระทืบพระตอนเรียนช่างประมาณนี้ค่ะคุณมารีลูกโอ้ไม่ได้หรอกน้องเลื้อนอันนี้เลื้อนจริงๆเลื้อนจริงๆของลูกแต่ลูกเดียวลูกแม่โอ้โหลูกใหม่ไม่รู้โอ้โหความสามารถอะไรโอ้ยอันนี้เลื่อนเกินดูลูกกับแม่ดิเมื่อกี้เนี่ยไหนวะอันไหนลูกกับพ่อไม่แต่งงานกันไอ้เหี้ยเลื่อนที่ปลายไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยอันนี้ต้องติดดาวไปไหมไม่เอาเลื่อนเพื่อนเลื่อนโอเคเลื่อนเนาะ What the fuck อะไรเนี่ยสวัสดีครับฝากไปจินนาหน่อยครับพี่จันที่ผมไปต่อให้จันเอ็มอยู่ครับโอ้ไอ้นี่แนะนำตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเข้าใจอยู่ว่าเคยตัดแต่ว่าแนะนำตัวอาจจะยังไม่ค่อยเฟี้ยวอันนี้ยังโอเคยังเนาะก็คือไม่ถูกใจไม่ถูกตายังไม่ถูกยังไม่ถูกเดี๋ยวรอบหน้ามีโอกาสรวมกันสมัครงานตำแหน่งคนตัดต่อถือกล้องอุ้ยขับรถเป็นไหมเนี่ยชื่อนายมหาดไทยเลืองอํานวยเหรอใช่เลืองอํานวยจบจากคณิตวิทยาศาสตร์การจัดการอะไรวะมองไม่เห็นว่าตัวมันเล็กคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยโอ้ยอยู่โคราชเออว่ะอันนี้ใกล้อันนี้ใกล้เป็นโอ้ยอันนี้ดีดูวิดีโอหน่อยมั้ยดูไหนดูดิอุ้ยทำแดงบีเองด้วยอุ้ยตะกอบเพลงอุ้ยได้ป่ะอุ้ยเฟี้ยวอยู่มีอย่างอื่นอีกป่ะมีอย่างอื่นอีกไหมวิดีโอเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เคยฟังไหมไม่เคยโอ้โหมีอะไรอีกวะเนี่ยแต่คนเนี้ยน่าสนใจคนนี้น่าสนใจมากเลยต่อวัยรุ่นอยู่เออว่ะเฟี้ยวเฮ้ยเอ็กช็อคก็มีว่ะอันนี้เกมอะไรวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยอันนี้ดีเพื่อนอันนี้ดีแค่แบบเปิดคลิปมาเรารู้เลยอันนี้ดีสไตล์เดียวกับพวกไอ้บัวมาปุ๊บแม่งไม่ค่อยได้ถ่ายหรอกทำแต่เพลงไงนั่งแรปเปอร์เฮ้ยล่างเป็นไรเป็นอะไรเนี่ยล่างโอ้ยมึงหลุดแล้วเนี่ยมาปุ๊บไอ้ดุ๋ยไอ้บูเนี่ยนอนหมกนอนเหยียดอยู่ในห้องนั่นแหละคือต้องบอกอีกคนดูว่าเพื่อนผมอะไม่เคยรับแบบพนักงานข้างนอกเลยส่วนใหญ่บูหลุยดุ๋ยเนี่ยก็คือเล่นเกมมาก่อนคือเป็นลูกแคนมาแล้วมาอยู่ด้วยกันเว้ยอันนี้คือคนแรกเลยคนแรกที่เพื่อนผมรับเลย
nice อุ้ยโหด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 ปะเอาจริงๆอ่ะอันนี้กูคิดว่าโหดนะไม่แต่ไม่รู้นะเคยเล่นเคยตัดไมค์คราฟด้วยเขาเล่นเป็นปะเขาอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ขอนแก่นแต่ตอนนี้อาศัยอยู่ที่กทมโอ้แนะนำตัวก็เก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไว้ก่อนอ่ะส่งมาใหม่ด้วยนะถ้าเห็นเมลดูคลิปเนี่ยไม่เคยทำงานตัดต่อแต่ก็มีตัดต่อบ้างความเรียนรู้งานของน้องพี่อยากได้พี่บอกตรงๆเลยนะพี่อยากได้คนที่มันเป็นเว้ยโอ้โหคนนี้สวัสดีครับผมชื่อเจมส์นะครับอาศัยอยู่ที่ภูเก็ตสนใจสมัครงานจบปวส.ต่อจากเรามีเลยนะครับมีซูเปอร์จะมีผลงานเกมงานอีกนะครับไปดูดิเฮ้ยงานที่เป็นวอล์กเรามีโอ้ตัดต่อดีอยู่นะแต่ว่าเอฟเฟกต์ไม่เคยเห็นเลยที่เที่ยวภูเก็ตชาวต่างชาติก็เป็นแบบแนวเที่ยวหรือเปล่าแนวเที่ยวแนวเที่ยวพูดตรงๆคือไม่ได้เข้ากับพวกเราเลยแต่ว่าเขาตัดดีแบบของเขาเที่ยวแบบเที่ยวแบบคนละแนวกับเราเว้ยอันเนี้ยก็เดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันเนาะผมมีประสบการณ์ตัดต่อสำหรับเป็น YouTube เคยทำ YouTube ผู้ติดตามหมื่นกว่าตัดต่อเป็นมาบีฟได้ว่าอย่างในอ๋อบีฟเขาได้ส่วนกล้องผมเป็นตากล้องอยู่ที่โรงเรียนถ่ายรูปวิดีโอได้อยู่ครับแต่ถ้าเป็นกล้องที่ผมเห็นในไลฟ์สตรีมอาจจะไม่ชินมือแต่อาจจะแป๊บนึงก็จะเข้ามือมึงจับแป๊บนึงมันเข้ามืออยู่แล้วมึงเป็นหรือไม่เป็นเลยดีกว่าอุ้ยเขามีช่องตัวเองเพื่อนดูอ่ะน่ามันดิมึงเรียนอยู่ปะเนี่ยเดินทางขับรถได้ปะเนี่ยน้องหน้าตาแล้วไหนจะขี้โกงอยู่ไปเลยเพื่อนโคตรขี้โกงยังไงเนี่ยผมชื่อจริงธนินชื่อจริงธนินหรอชื่อจริงของเขาชื่อจริงของคือธนินธนินโลดอะไรอ่ะชื่อจริงอ่านยากอ่ะชื่อเล่นเลยแล้วกันชื่อวันแค่4ปีไปดูหน้านี่ว้ายใส่แว่นเก็บทรงมองหาพี่เธอด้วยอุ้ยมันเป็นนะนี่อันนี้เป็นตัดต่อรูปเป็นถือกล้องขับรถยนต์เป็นไหมไหนดูหน่อยดิเขาจะมาใส่ทำไมในนี้ว่าขับรถเป็นแต่กูคิดว่าเขาก็น่าจะตัวไงต้องแก้หน้าตรงนี้เลยตอบกลับด้วยตอบกลับด้วยถือกล้องได้ขับรถได้เกียร์ออโต้มีผลงานอุ้ยเดี๋ยวดูหน้าดิอันนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่อ่ะใส่ให้หน่อยนะเพื่อนอ่านหน่อยดิไหนเนี่ยโอ้มึงเอาภาษาไทยไม่ได้ด้องระดับพี่มันโปรยิปเตอร์เนาะหน้าตาพี่มันไทยโอ้โหน้องเอาพี่เป็นฝรั่งเลยอ่ะจริงไหมมึงเต็มยศเลยอ่ะคือน้องเขาว่าส่งถูกต้องแหละแต่ว่ามันมาส่งกับบริษัทเพื่อนหรือว่าบริษัทกูคือมันอ่านไม่เป็นแต่ว่าแบบนี้คือส่งถูกต้องแบบถูกต้องแล้วแหละแต่ว่าน้องแปลไทยพี่หน่อยนะน้องเอาเต็มยศเลยอ่ะไอ้น้องทำงานในไทยกับพี่นะนี่ผมอยากขอพี่คุณมาลีไปอยู่ช่วยงานกวาดบ้านซักผ้าซื้อข้าวซื้อข้าวอะไรก็ได้ครับอีกอย่างผมอยากมีประสบการณ์เบื้องหลัง YouTube และตัดต่อถ้าผมได้งานนี้ผมจะได้มีตังค์ใช้ให้แม่ผมจริงจังผมคิดว่ามาลีสามารถเปลี่ยนอนาคตได้แป๊บนึงเพื่อนมีอนาคตได้เขาอยู่ไหนเอาไว้หนึ่งกูสวัสดีครับผมชื่อจีรยุทธพร้อมพลมช่วยอายุชื่อเล่นชื่อไอซ์สนใจมาวิดีโอเอนเดอร์ถือกล้องไม่ค่อยมีประสบการณ์มากแต่ถ้าอยากร่วมงานขับรถได้ปัจจุบันฟรีแลนซ์ไม่ได้รับงานประจำอุ้ยตัดต่อเป็นโอ้อันนี้อันนี้ถูกไว้เดี๋ยวคุยกันส่วนตัวได้นี่ดูรู้เลยว่ามีแววอันนี้มีแววนะอายุ23ปีด้วยอันนี้มีแววนี้มีแววนอยส์โอ้โหที่นี่เต็มระบบเลยไอ้แต่ว่าเขาทำถูกเขาทำถูกโอ้ถือกล้องคือเอาคร่าวๆพอเอาแค่มองคร่าวๆพอแต่ต้องเป็นอายุ24ตัดต้องเป็นตัดต่อเป็นขับรถได้ออโต้ได้ไอ้นี่ก็น่าสนใจเดี๋ยวพี่ไปอ่านตอบเพิ่มสามารถกินเหล้าได้เพราะผมก็ดื่มเข้าสังคมโหไม่ใช่มึงดื่มเมามึงต่อยกูเนาะกูบอกไอ้เหี้ยบอกกูตัดอย่างงี้กูเอาอย่างงั้นเอาอย่างงี้กูขอหน่อยโอ้โหดูหน้าดิเอาเรื่องมาวะเนี่ยสวยแล้วไอ้นี่น่าสนใจเล่นกล้ามเป็นการได้อันนี้กูคิดว่าตัดต่อดีอันนี้คือตัดต่อดีเลยแต่ว่าดูหน้าตาสิเขาจะอยู่บ้านเดียวกับมึงได้ไหมอันนี้ก็ต้องอยู่อีกเรื่องนึงกูคิดว่าอันนี้มึงคุยต่อนี่อันนี้ตัดต่อดีอายุ16ทำอะไรได้บ้างไม่ได้เลยสักอย่างตอนนี้ทำอะไรกูไม่ได้เลยอายุ16ทำอะไรได้บ้างครับพิธาโอ้โหไม่มีอะไรเลยโอ้โหไอ้สมัครงานตัดต่ออุ้ยนี่เอาเรื่องใช่ใช่ให้เพื่อนตลอดไม่คือมึงอ่ะบางทีมึงเจอหน้าโหดๆแล้วอ่ะคือเขาไม่ได้มีอะไรหรอกเว้ยแต่ว่ามึงกลัวเว้ยเพื่อนมึงกลัวอะไรเว้ยมึงกลัวอะไรมึงกลัวเขาจะไปกระทืบมึงหรอไม่ใช่การรับคนที่ดูหน้าตาบุคลิกแล้วก็ดูนิสัยก่อนเลยสวัสดีครับผมชื่อปั้นอายุ21เป็นตากล้องให้คิดจ่อยอะไรอ่ะ
กิ๊กจ่อยเหรอวะกิ๊กจ่อยเจ๊อยากทำเป็นตากล้องให้พี่อยากร่วมงานกับพี่ครับผมเป็นคนจิ๋วด้วยอ๋อช่องชื่อช่องอ๋อยังเก็บไว้แล้วกันถ้าขับรถเป็นหรือว่าพร้อมมาอยู่ก็พิมพ์มาก่อนแล้วกันอุ้ยนี่น่าสนใจที่สองพี่อยู่จอหอด้วยขับรถอุ้ยนี่น่าสนใจอยู่ที่ไหนเนี่ยตะต่อจอหอคือที่ไหนโคราชอยู่ในตัวเมืองเดี๋ยวเขาดูตะต่อดิจริงเหรอสนุกมากอุ้ยดีแต่ไปสารต่อเองแต่ไปสารต่อเองแบบไม่รู้เรื่องรู้เรื่องเขาพิสูจน์ตัวเองเลยโปรโมทตัวเองดีอยู่ขออนุญาตนะครับส่วนตัวครับปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพตัดต่ออันนี้ถ้าพร้อมมาอยู่หรือว่าขับรถได้ก็มาตอบต่อแล้วกันอุ้ยคนนี้น่าเป็นนะขับรถตู้ไปอุ้ยดูดิเกี่ยวออโต้อะไรเป็นหมดเลยทำเองอันนี้ทำเป็นหมดเลยได้เอ้ยดูเล่นมาก่อนไอ้บูเปล่าไม่ใช่แต่คล้ายบูเลยเออแต่คนนี้ดูนี่ได้นะอันนี้คนนี้คือแบบกูคิดว่าน่าจะเป็นกาดได้เป็นนู่นเป็นนี่ได้สรุปมึงจะรับเขามาทำอะไรขับรถไงแต่ไม่ได้ว่าอย่างคนนี้น้องมองเห็นอยู่นะว่าทางพี่ไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยผู้หญิงสมัครงานคาจุ๋มจิ๋มที่ริมบึงชื่อเขาจริงหรอวะตอนที่ข้าหนูชื่อฟ้าใสหนูอยู่โคราชหนูทำอะไรไม่ได้เลยแต่สามารถดูแลพี่ได้ขับรถได้พร้อมเป็นเมียคนที่สองแบบลับๆได้แบบรู้งานเมียพี่ไม่รู้แน่นอนเงินเดือนแล้วแต่พี่จะให้หรือว่าจะให้เป็นรายวันตามความสุขได้เลยครับอันนี้จริงจังนะคะไม่ได้มาเล่นๆพร้อมทางพร้อมนั่งเทียนพร้อมอะไรอ่ะพร้อมนั่งเทียนโอ้โหไอ้ยังไงมีเบอร์ด้วยแต่กูคิดว่าของจริงนะแต่เบอร์ต้องเบอร์ไว้นะเดี๋ยวแบบนี้นะติ๊กดาวให้หน่อยติ๊กดาวให้หน่อยเดี๋ยวมึงจะติ๊กดาวเนี่ยนะลองดูก่อนสุดไทยในสัตว์อุ้ยอันนี้ค่อนข้างเดี๋ยวดูไอ้นี่หน่อยผลงานสวยดีเนาะแต่ว่าไม่มีวิดีโอเลยมีเย็นอ๋อเหรอแต่เขาทำสวยนะเฮ้ยทำดีนะเล่นกล้องเป็นวันนี้เล่นกล้องเป็นติ๊กไว้อยู่เท่าไหร่วะน่ะรุ่นพ่อกูไม่เนี่ยไม่ใช่โดนอะไรวะนี่อยู่เท่าไหร่วะอ๋อ23ปี nice สนใจเป็นเด็กเดินเพิ่งเรียนจบปวสเมื่อต้นปีจะตอบไม่เป็นกล้องถือได้ไม่มีประสบการณ์ส่งเฉยๆเพื่อสนใจถามเพื่อสนใจหาภาระเพื่อใจชอบในที่อยู่แล้วอยากทำ YouTube แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงครับอายุ21โอ้โหไอ้เหี้ยไปกันตีนะอย่าส่งเฉยๆเผื่อเพื่อสนใจหาภาระเพิ่มไว้ก่อนไอ้เหี้ยกวนตีนเข้ามาแม่อยากเป็นคนถือกล้องอายุ23ปีชอบถ่ายคลิปและรับพี่มารีรูปตอนโตไม่มีครับแต่หน้าแบบตอนเด็กนี่แหละชื่อวีสนุโอ้โหไอ้เหี้ยหรือว่าตุ๊กแกจิ้งจกยังไม่ก่อนเลยไว้ก่อนเลยคือไม่แนบไม่อะไรมาเลยเว้ยเนี่ยมึงใครเนี่ยต้องเข้าไปสมัครที่ไหนโอ้ปสบครับอย่าขับมาบ้านนะไอ้เหี้ยอย่ามานะเต็มนะสนใจงานครับต้องไปสมัครที่ไหนปทมสวัสดีครับผมสนใจงานที่มารีโพสผมชื่อมาอยู่22จบคอมพิวเตอร์ตัดต่อพอได้ถ่ายวิดีโอพอเลยขับรถได้พอได้ขับรถได้ครับผมฝากอ๋ออยู่โคราชด้วยโอเคเดี๋ยวยังไงคุยกันต่อแล้วกันหน่อยก็มันจริงๆมันเยอะกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะไปดูกับตาต่อคือดูดิเนี่ยมึงจะรับเลยไหมล่ะมึงรีบใช้ไหมล่ะคนตัดต่อก็ต้องรีบอ่ะพอเริ่มน่าจะต้องเดือนนี้เริ่มงานเดือนหน้าตอนนี้ก็ยังถ้าใครคิดว่าสามารถมาอยู่บ้านได้สามารถขับรถได้สามารถตัดต่อได้อะไรแบบเนี้ยก็ส่งกันเข้ามาแต่ขอแค่3อย่างนี้ที่แบบดีๆนะมีอะไรที่แบบข้อจำเป็นไหมสิ่งต้องห้ามอ่ะคืออะไรคือห้ามลักเล็กขโมยน้อยอ่าจะเบิกเงินอะไรไปใช้เนี่ยขอให้บอกก่อนอ่าแล้วก็ขอเป็นคนตรงต่อเวลามีอะไรให้พูดตรงๆอ่านะครับผมจ้าแบบไอ้พวกขโมยอย่างเงี้ยผมเป็นคนเกลียดเลยเพราะว่าแบบไม่ชอบจะ100 200อย่างเงี้ยคือหายออกจากบ้านคือมันรู้แล้วอ่ะคือขโมยอ่ะมันทํา100 200มันก็ต้องเอาอีกก็ส่งกลับบ้านเลยไม่แต่มันมีสิ่งที่แบบอาจจะเหนื่อยนิดนึงคือทุกอย่างอ่ะมันไม่เหนื่อยเลยเว้ยคือมันง่ายมากๆเพราะว่าเดือนนึงอ่ะทำแบบ10คลิปไม่เกิน15คลิปแน่นอนขั้นต่ำคือ10 12อะไรประมาณนี้คือมันค่อนข้างที่จะแบบอิสระแต่ว่าคือสิ่งที่มันเหนื่อยเนี่ยก็คือสมมุติถ้าเพื่อนผมเนี่ยณตอนนี้คือสมมุติว่าเพื่อนผมถ่ายคลิปตอนเที่ยงคือถ้า6โมงเนี้ยต้องเสร็จอัดตรงเนี้ยอาจจะหนักนิดนึงเพราะว่าเพื่อนผมเป็นคนที่ไม่ได้มีวางแผนอะไรคือเป็นการถ่ายคลิปแบบด้นสดอ่ะคิดปุ๊บถ่ายปั๊บลงวันนั้นอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งเดียวที่อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ามึงให้เวลาคนต่อคนเก่าประมาณกี่ชั่วโมงก็8อุ้ยให้เยอะแต่น้องเค้าทํางานอย่างอื่นด้วยไงแล้วมันมีแบบกระชั้นชิดมั้ยแบบ4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็มีบ้างมีบ้างก็มีบ้างก็ตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวแต่ว่างานทุกอย่างเนี่ยมันสบายอยู่แล้วว่าวันต้องเป๊ะต้องเป๊ะก่อนจะส่งให้ผมตรวจต้องเป๊ะนะ
ข้าใจป่ะถ้าผิดนิดนึงผมด่าเลยเราทำมันด่าไม่รอบลูกมาต่อยเราต่อยกูว่าสวยแล้วว่ะเฮียลองต่อยกูสวยมากเลยกวนต่อยกูมันนึงกูกวนทับทันทีเลยแหละไอ้เฮียต้องก่อนจะส่งงานให้ผมต้องเป๊ะนิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นแบบยังไงอะมาร์คหัวแล้วว่าเออมึงไม่เป็นละมึงยังทำงานผิดพลาดก่อนจะส่งกูเลยแต่ว่าเงินเดือนอะเงินเดือนยังไม่ได้บอกนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูว่ามาคุยกันมาคุยกันว่าคนนั้นควรให้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่แต่ว่าหลักขึ้นเยอะเยอะแน่นอนหมื่นขึ้นแน่นอนเยอะแน่นอนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากสมัครเนี่ยก็สามารถสมัครมาที่เมลนี้ได้นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ